ว่าอะไรใครได้เห็นภาพตอนที่เขาอวบๆหน่อยคุณก็ไปบอกเขาว่าเขาเหมือนตู้เย็นเนี่ยก็เจ็บในระดับหนึ่งเหมือนพี่คิมเลยเงี้ยไม่ได้แล้วมีผ้าคลุมด้วยผ้าคลุมตู้เย็นยังไม่พอมีคำขยายว่าเคลื่อนที่อีกอยู่ในละครพี่ตอนนั้นเขาอ้วนใช่ไหมเพราะเขามีลูกไงมีน้องอะไรเงี้ยคลอดออกมาแล้วหรือเป็นช่วงที่แบบว่าเขาไม่มั่นใจเนี่ยเขาก็จะหาอะไรมาคุมไว้หนาๆนี่มันตู้เย็นชัดๆเลย อะไรอย่างเงี้ยโกรธมากคือตัวชาแบบว่าโอ้โหก็เลยบอกว่าเอาละลดเถอะถามว่าเราต้องมีตัวช่วยเอกต้องมีตัวช่วยจริงๆค่ะคือรู้สึกว่าเราต้องไปสรรหาอะไรที่มันเป็นตัวเราจริงๆแล้วเราก็กล้าที่จะกินจริงๆแล้วก็ปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอกก็เลยนี่แหละค่ะมีเอโลว่าเป็นตัวช่วยของเอกค่ะแล้วก็ควบคู่ไปการออกกำลังกายจริงจังเลยนะคะแล้วก็อาหารด้วยควบคุมด้วยค่ะก็เลยลดเร็ว